ที่ประชุมปลัดคลังนะคะแล้วก็รองผู้ว่าการธนาคารกลางเอเปกที่ร่วมกันผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อจะช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุนอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทำธุรกรรมการเงินได้รวดเร็วและปลอดภัยนะคะด้วยต้นทุนที่ถูกลงแล้วก็ช่วยสนับสนุนการค้าการท่องเที่ยวระหว่างกันด้วยค่ะเรื่องนี้นายกฤษดาจีนะวิจารณะนะคะปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าเมื่อวันที่16ถึง17มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะกระทรวงการคลังก็เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในระดับปลัดกระทรวงการคลังแล้วก็รองผู้ว่าการธนาคารกลางเอเปกในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แนวคิดขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลมุ่งสู่การเงินการคลังอย่างยั่งยืนซึ่งที่ประชุมเนี่ยได้มีการหารือประเด็นสำคัญของกรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปกอย่างเช่นการเข้าถึงแหล่งทุนนะคะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างเหมาะสมแล้วก็เพียงพอด้วยโดยในส่วนของภาครัฐนั้นสมาชิกเศรษฐกิจเอเปกก็เห็นว่าการระดมทุนผ่านการออกพันธบัตรรัฐบาลนั้นมีบทบาทสำคัญต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงได้แลกเปลี่ยนการใช้เครื่องมือทางการเงินและการคลังที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายด้วยแล้วก็ลดการผลิตก๊าซนะคะในส่วนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามข้อตกลงปารีสแล้วก็อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่16เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเช่นนะคะการทำประกันที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและพลังงานหมุนเวียนการออกพันธบัตรสีเขียวแล้วก็การเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้การรวบทุนระหว่างรัฐและเอกชนนั้นยังคงเป็นทางเลือกสำคัญในการดำเนินโครงการด้วยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสมาชิกเอเปกแล้วก็ในส่วนของการระดมทุนของภาคเอกชนนั้นสมาชิกเอเปกได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมของตลาดทุนทั้งระบบนะคะเพื่อให้สอดรับกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยที่ประชุมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปกซึ่งมีการกำหนดการประชุมครั้งต่อไปก็คือในวันที่23ถึง24มิถุนายนนี้ที่จังหวัดขอนแก่นก็จะมีการหารือนะคะรายละเอียดเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปกในเดือนตุลาคมนี้ด้วยค่ะ